ไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีวอลลุ่ม2เปิดลายแม่ด้วยการแถลงวจนะแลบด่าไม่ใช่เพราะสะใจแต่เลือดที่พบไทยมันพุ่งผ่านขอยืมบิดดินเลียวเล็กคอร์ดมาเป็นปปากันต่อสารด้วยวจีและวลีใส่ลงบ้าลองใส่คำลงบนกระดาษแล้วลองออกมาพูดถึงปัญหาสังคมเด็กไทยเน้นการไฟไฟเอาซัดแทบตัวจมไม่กระหลอกโลกภายนอกเพราะกลัวรู้สึกถึงความคมพูดถึงอีกอย่างคือการเมืองไทยแต่ปฏิวัตินักการเมืองแต่ละคนทำตัวเหมือนมีสัตว์แต่จริงๆแล้วเป็นแค่หน้ากากที่ถอดเมื่อไหร่ก็พร้อมกัดไม่สามารถแก้ไขได้เพราะนิสัยไม่พร้อมดัดเวลามีความผิดก็ปัดความรับผิดชอบมอบแต่คนอื่นที่ยืนน้ำตาลินไหลนองมันนกน้อยปีกหักไม่พร้อมบินไม่มีหลอกใครหน้าไหนที่พร้อมชินหวังสังคมที่กำลังพังกับฟื้นคืนจิตสำนึกที่เคยมีตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลหวังสักครั้งสังคมกลับมาสามัคคีกลมเกลียวอยู่เป็นหนึ่งเดียวตลอดไปคิดไปถึงวันข้างหน้าที่เราโตขึ้นยืนหยัดได้โดยใช้ขาไม่ต้องฝืนกล้ามกลืนยืนในสังคมที่ย่ำแย่ยืนยันกันอนาคตแม้ไม่แน่ความเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นของแหลกแต่ถึงอย่างนั้นกูจะฟังให้พอไปจนแก่จะไม่เอาแต่แบมือขอตังพ่อแม่เทคแคร์ตัวเองด้วยคำบรรเลงของ myselfถึงแม้ต้องมีบ้างให้ someone help ถึงวันใดล้มกูจะสู้จนสุดใจความฝันที่มียังคงแม้มันอาจจะกว้างและแสนไกลแต่สุดใจแม้คู่แข่งมากมันกูจะสู้และผ่าไป Who wanna find me? I said I think it wrong ที่ผิดคิดใหม่ก่อนที่จะเริ่มร้องลองกลับไปอ่านทั้งบทกลอนและคำพออย่าให้เด็กอายุ16อย่างกูต้องสายสักครั้งสังคมที่กำลังพังกับฟื้นจิตสำนึกที่เคยมีตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลหวังสักครั้งสังคมกลับมาสามัคคีกลมเกลียวอยู่เป็นหนึ่งเดียวตลอดไป Yeah ขอบคุณเลียวและคอร์ดสำหรับบีทครับ